กรณีมีผู้ใช้ Facebook นะคะอาร์ตยูโรทราบชื่อต่อมาคือนายธวัชชัยแก้วสว่างอายุ36ปีมีการโพสต์ภาพป้ายประกาศติดไว้ที่หน้าบ้านถึงคนร้ายที่เข้ามางัดบ้านพักว่ากราบเรียนคุณโจรบ้านหลังนี้ไม่มีทรัพย์สินมีค่าไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับเหตุเกิดในซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยบ้านหลังนี้ถูกคนร้ายงัดบ้านมาแล้วทั้งหมด4ครั้งในรอบ9ปีซึ่งครั้งก่อนเมื่อปี2560ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยบัตรเครดิตและนำไปรูดซื้อสินค้ากว่า 80,000 บาทจนทราบตัวคนร้ายและชื่อว่าเป็นเด็กที่ติดยาแถวละแวกบ้านวัย30ปีมีหลักฐานพร้อมแต่ก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ส่งฟ้องศาลแต่อย่างใดก่อนจะมาเจอคนร้ายมางัดบ้านอีกล่าสุดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกวัชรินทร์เมืองทิพย์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2นายได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวหลังจากเรื่องราวแพร่สะพัดไปในโลกโซเชียลจนกลายเป็นข่าวโดยได้รับปากกับนายธวัชชัยว่าจะเร่งรัดติดตามคดีให้ทั้งนี้นายธวัชชัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว MGR ออนไลน์เพิ่มเติมด้วยค่ะว่าหลังจากข่าวนั้นออกไปตำรวจดูกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะส่วนนับแต่นี้นะคะก็คาดว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมรวมทั้งติดรั้วลวดหนามเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในบ้านต่อไปค่ะ